สวัสดีค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ที่สนอกสนใจในเหล็กไหลเขาอึมคืมจังหวัดกาญจนบุรีของทางช่องเรานะคะ วันนี้วันที่2พฤษภาคม2 5 6 4รจะขอมาอัปเดตนะคะว่าตอนนี้นะคะทางช่องเรามีเหล็กไหลเขาอึมคึมกี่ชิ้นนะคะเริ่มตั้งแต่นี้เลยค่ะแถวบนนะคะรวมถึงราคาด้วยนะคะเพราะว่ามีหลายท่านรีเควสมาบอกว่าบอกราคาไปด้วยเลยนะในช่องนะคะอ่ะเริ่มแถวบนเลยนะคะแถวบนนะคะชิ้นแรกนะคะชิ้นนี้เนี่ยจะไม่ได้อ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะจะไม่ได้ใส่กอบ จะไม่ได้ใส่กรอบนะคะเป็นชิ้นมาอย่างนี้เลยนะคะชิ้นนี้นะคะก็บูชาที่999บาทนะคะก็สังเกตว่ามีเจ็ดสีแบบ,บวิบวับเลยนะคะอย่างนี้เลยนะก็บอกเลยนะว่าถ้าหลากๆเจ้าสีถ้าบูชาไปแบบนี้นะคะ เวลาการบูชานี่เอาไว้บนหิ้งได้เลยนะคะแล้วก็ทุกคืนวันพระหรือว่าวันเพนนะคะก็เอาน้ําผึ้งนะคะป้ายที่เหล็กไหลนะคะแล้วก็เอาไปอาบแสงจันทร์ค่ะพอเช้ามาก็ล้างน้ําผึ้งออกนะคะแล้วก็บูชาต่อไปนะคะคือจะบอกว่าถ้าท่านที่สื่อถึงกันได้นะมีบุญต่อกันนะคะเหล็กไหลก็จะมีการงอกขึ้นมาด้วยนะคะชิ้นนี้นะคะก็999บาบาทค่ะรวมถึงชิ้นนี้ด้วยนะคะ อันนี้ราคาเช่าบูชาเท่ากันนะคะชิ้นนี้นี่จะเรี่ยมกรอบพลาสติกไว้นะคะก็แทาได้รับไปแล้วอยากจะพกติดตัวนะคะนำเสนออีกนิดนึงก็คือใช้เข็มลนไฟเนาะจิ้มที่ด้านหลังนะคะนี่ค่ะจิ้มที่ด้านหลังนิดนึงให้เป็นรูนะคะเขาจะได้รับถึงไออุ่นของร่างกายเราด้วยร่างกายของผู้ที่บูชาด้วยนะคะตรงนี้ชิ้นนี้ก็999บาทเช่นกันนะคะต่อมาชิ้นนี้ หลายท่านอาจจะมองอยู่ว่าชิ้นนี้เนาะชิ้นนี้นี่ผิวจะเรียบนะผิวจะเรียบแต่ว่าก็ยังมีความเป็นวิบแวบนะวิบแ <reacted> วบแ <stretching> ต้องใช้คำว่าวิบแวบห,หน่อยนะคะก็คือมีความเป็นเหล็กไหลเจ็ดสีอย่างนี้นะคะ,ะ,คะอ่ะชิ้นนี้นะคะเจ็ดเก้าเก้านะคะชิ้นนี้ก็เจ็ดเก้าเก้าแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ว่าชิ้นนี้ค่ะจะมีการงอกขึ้นมาแบบนี้ด้วยเห็นไหมคะแต่ว่าชิ้นนี้นี่จะเรียบไม่มีการงอกขึ้นมานะคะชิ้นนี้จะมีงอกขึ้นมาแบบนี้ นะคะแล้วก็จะมีการเปิดหลังเหมือนกันทั้งคู่เปิดหน้าเปิดหลังนะคะอันนี้ก็สามารถพกติดตัวได้นะคะอ่ะมาชิ้นกลมนะคะชิ้นกลมนี้จะมีชิ้นเดียวนะคะชิ้นนี้จะเป็น599บเก้าบาทเนี่ยค่ะชิ้นนี้ก็จะเรียบเรียบเลยเนี่ยเนื้อเนียนเรียบเลยนะคะอ่ะเนี่ยค่ะเปิดหน้าเปิดหลังเช่นกันนะคะอ่ะต่อมานะคะเรามาดูแถวกลางค่ะ แถวกลางนี้นะคะประหยัดลงมาอีกนิดนึงเพราะว่าชิ้นเล็กลงหน่อยนะคะเรามาดูชิ้นแรกกันก่อนนะคะแถวกลางนี้นะคะจะชิ้นละห้าเก้าเก้านะคะเนี่ยค่ะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็จะแบบว่าอาจจะยังไม่เต็มกรอบเท่าไหร่แต่ว่าเคยมีลูกค้าที่เช่าบูชาไปแล้วค่ะเหล็กไหลก็โตขึ้นโตขึ้นแล้วก็กรอบแตกด้วยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ชิ้นแรกนะคะจะไม่เต็มกรอบเท่าไหร่นะคะมาชิ้นที่สองชิ้นที่สองก็จะไม่ค่อยเต็มกรอบเท่าไหร่เนี่ยค่ะ ก็จะมีแวบๆเจ็ดสีเหมือนกันเนี่ยค่ะก็จะคล้ายๆภูเขานะชิ้นที่สองเนี่ยอ่ะต่อมาชิ้นที่สามค่ะก็อ่าตอนโทรมาติดต่อนะคะก็โทรมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไลน์ไอไว้ข้างล่างนี่เลยนะคะก็สามารถโทรติดต่อมาได้นะคะหรือจะติดต่อทางไลน์ก็ได้สําหรับท่านที่มีไลน์นะคะชิ้นนี้นี่ค่ะอันนี้จะเป็นชิ้นที่สาม ท่านก็บอกได้เลยนะคะว่าจะรับชิ้นหนึ่งสองสามอ่าแถวที่ห้า้อยเก้าิบเก้าอย่างนี้ก็ได้ค่ะนี่นะคะชิ้นที่สี่ค่ะก็จะเจ็ดสีแต่ว่าแต่และชิ้นเนี่ยก็สเสน่ห์จะแตกต่างกันด้วยนะคะอ่าต่อมาชิ้นสุดท้ายเราไม่ใช่ชิ้นสุดท้ายแถวสุดท้ายนะคะแถวสุดท้ายจะจุ่มจิ้มเล็กๆสําหรับเด็กๆอ่า นะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติเราอยากให้ลูกหลานเรานะคะแขวนบูชาไว้นะป้องกันพยันอันตรายต่างๆนะคะเพราะว่าพุทธคุณของเหล็กๆเนี่ยเขาจะป้องกันพยันอันตรายในสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยนะคะนี่ค่ะชิ้นเล็กนี้ชิ้นเล็กนี้นะคะจะสี่เก้าเก้านะคะแต่วันนี้พิเศษแล้วกันเนาะถ้าเกิดสมมติทักไทยเข้ามาบูชานะคะก็ะให้พิเศษแล้วกันที่สามเก้านะคะมีไม่เยอะค่ะมีแค่หชิ้นเองเนี่ยค่ะ ก็เลือกไปว่าจะเป็นชิ้นหนึ่งสองสามสี่หรือชิ้นที่ห้าโอเควันนี้นะคะต้องขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะนําคลิปขึ้นให้กับทุกท่านนะคะได้ชมเหล็กไหลเขาอึมครึมนะคะจากทางช่องอมูลเลรษุระษณ์ของเรานะคะก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ด้วยนะคะก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่หน้าจอได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ